สวัสดีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพในโมดูลนี้คือโมดูลที่3 Teaching and Learning Practices ซึ่งประกอบด้วย5คลิปด้วยกันนะครับคลิปที่1คือ Common Teaching and Learning Method คลิปที่2 Contemporary Teaching and Learning Method คลิปที่3 Technology Enhanced Learning ส่วนคลิปที่4และคลิปที่5จะเป็นหัวข้อเดียวกันนะครับก็คือ Teaching and Learning in Practice สำหรับคลิปนี้จะเกี่ยวกับการสอนที่ใช้ทั่วไปในสาขาวิชาชีพสุขภาพนะครับซึ่งได้แก่การสอนกลุ่มใหญ่การสอนกลุ่มย่อยแล้วก็การสอนในคลินิกครับผมเริ่มต้นเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนครับว่าความแตกต่างระหว่างการสอนและการเรียนคืออะไรการสอนคือการส่งออกหรือถ่ายทอดความรู้ทักษะและทัศนคติให้กับผู้เรียนของเราในขณะที่การเรียนก็คือการพัฒนาความรู้ทักษะและทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดในตัวของผู้เรียนของเราดังนั้นจากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าลักษณะของการสอนก็คือการที่ผู้สอนต้องออกแบบเนื้อหาต่างๆให้เป็นระบบระเบียบมีการกระตุ้นและเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วก็จุดมุ่งหมายของการสอนคือการที่เราคาดหวังให้ผู้เรียนของเราบรรลุผลการเรียนรู้ในขณะที่การเรียนจะเกิดในตัวผู้เรียนอย่างไม่จำเป็นต้องมีแบบแผนแรงกระตุ้นในการเรียนรู้มาจากภายในตัวของผู้เรียนเองดังนั้นเป้าหมายของการเรียนรู้คือการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่พึงประสงค์จึงสรุปได้ว่าการสอนไม่ได้เทียบเท่ากับการเรียนรู้แม้อาจารย์จะสอนอย่างเต็มที่แต่ผู้เรียนแต่ละคนอาจจะมีการเรียนรู้ที่ต่างกันได้ดังนั้นในคลิปที่1นี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสอนเป็นหลักในขณะที่คลิปถัดไปในคลิปที่2จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนวิธีการแรกที่จะทำให้เลคเชอร์ของเรามีประสิทธิภาพก็คือการให้ผู้เรียนได้ทำงานหรือกิจกรรมก่อนที่จะเริ่มเรียนสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนของเราได้นำความรู้เก่ามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่กำลังจะเรียนรู้ใหม่หลักการนี้ถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบฟลิปคลาสรูมผู้สอนจำเป็นต้องบอกผู้เรียนถึงความสำคัญของสิ่งที่จะเรียนต้องบอกว่าเรียนไปทำไมเกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างไรสิ่งนี้ตรงกับหลักการที่เรียกว่า meaningful learning ต่อมาผู้สอนจำเป็นจะต้องแจกเอกสารประกอบการสอนหรือสไลด์ให้กับผู้เรียนเพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เกิดเฟรมเวิร์กในการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหากอาจารย์มีการแจกเอกสารประกอบการสอนหรือสไลด์ควรจะแจกให้กับผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนเนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการพบว่าหากอาจารย์แจกให้ก่อนเริ่มเรียนผู้เรียนจะใช้เอกสารประกอบการสอนเป็นโครงในการที่จะใช้เรียนรู้แต่หากอาจารย์แจกหลังจากเรียนปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือผู้เรียนจะต้องฟังและจดไปพร้อมกันซึ่งจะทำให้เกิดโอเวอร์โหลดอยู่ในสมองของผู้เรียนทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพลดลงอีกทั้งอาจารย์จำเป็นจะต้องใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์ learning style ของผู้เรียนอาจารย์ควรจะมีการถามคำถามกับผู้เรียนเป็นระยะเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนของเราเกิด reflectiongลับมาตอบตัวเองได้ว่าตอนนี้ผู้เรียนรู้อะไรแล้วสิ่งใดที่ยังไม่รู้และจะต้องไปหาความรู้เหล่านั้นหรือไปพัฒนาตัวเองต่ออย่างไรหากการสอนเลคเชอร์ใช้เวลานานอาจารย์ควรจะมีช่วงพักเบรกให้กับผู้เรียนของอาจารย์เพื่อป้องกันอินฟอร์เมชันโอเวอร์โหลดที่จะเกิดขึ้นในสมองดังนั้นจะทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้นและสุดท้ายหากเป็นไปได้อาจารย์อาจให้การบ้านหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนไปทำหลังจากการเรียนรู้ทั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการนำความรู้จากที่ได้เรียนในห้องเรียนไปใช้ต่อและเกิดการเรียนรู้ขั้นสูงต่อไปหรือตามหลักที่เรียกว่า Deep Learning ในส่วนที่2นี้จะกล่าวถึงวิธีการสอนกลุ่มย่อยซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลายในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นกันครับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยให้มีประสิทธิภาพนั้นอาจารย์อาจจะทำได้หลายรูปแบบเช่น 1.อาจารย์จำเป็นจะต้องบอกเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ทำให้เกิด meaningful learning 2. คือการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนของเรากล้าที่จะแสดงออกและมีการอภิปรายร่วมกันนะครับหรือ 3. อาจารย์ควรให้ positive feedback เป็นระยะ
เนื่องจากผู้เรียนจำเป็นจะต้องรู้ว่าการที่เขาได้เรียนกลุ่มย่อยไปนั้นการที่ได้คุยหรือดิสคัสกันในกลุ่มนั้นสิ่งที่เขาทำออกมาหรือคุยออกมานั้นเป็นอย่างไรอาจารย์ก็ให้ข้อมูลย้อนกลับว่าเขาจำเป็นจะต้องไปพัฒนาตัวเองอย่างไรต่อและ4ในเมื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มย่อยอาจารย์ไม่ควรจะสอนมากเกินไปแต่ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนของอาจารย์ได้อภิปรายและเรียนรู้ร่วมกันหรือไปเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งนี้หลักการสำคัญของการสอนกลุ่มย่อยอยู่ที่การตั้งคำถามของอาจารย์ครับการตั้งคำถามมีเพื่อวัตถุประสงค์2 อย่างอย่างแรกคือใช้เพื่อประเมินผู้เรียนว่าตอนนี้ผู้เรียนมีความรู้ถึงระดับไหนแล้วกับอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้นสำหรับเทคนิคที่จะช่วยให้อาจารย์ตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพคือหลัก 3P1B นะครับขั้นแรกคือโพสคืออาจารย์ตั้งคำถามกับผู้เรียนขั้นที่2คือพอสอาจารย์จะต้องหยุดรอฟังคำถามจากผู้เรียนอย่างน้อย 5-10 วินาทีขั้นนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะหากอาจารย์รอไม่ไหวอาจารย์ตัดสินใจที่จะบอกคำตอบไปผู้เรียนก็จะรู้ว่าการเงียบจะเป็นการที่ทำให้ได้คำตอบมาโดยที่ไม่ต้องไปขวนขวายหาความรู้ทำให้เกิด passive learning ขั้นที่3คือ pause หากไม่มีใครตอบอาจารย์สามารถสุ่มเลือกได้เลยครับว่าจะให้ผู้เรียนคนไหนตอบคำถามข้อนี้และขั้นสุดท้ายคือ bounce เมื่อผู้เรียนคนนั้นได้ตอบคำถามมาแล้วแทนที่อาจารย์จะเฉลยคำตอบทันทีอาจารย์อาจจะถามผู้เรียนคนอื่นว่ามีความเห็นว่าอย่างไรกับคำตอบที่เพื่อนให้มาแล้วก็ให้เกิดการอภิปรายจะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลักสำคัญอีกประการในการสอนกลุ่มย่อยคือการให้ฟีดแบ็กของอาจารย์ครับตัวฟีดแบ็กมีองค์ประกอบอยู่2 ส่วนส่วนที่1คือคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาของตัวฟีดแบ็กและส่วนที่2คือไทมิ่งคือช่วงเวลาในการให้ฟีดแบ็กในส่วนของคอนเทนต์นั้นหลักการสำคัญคือตัวฟีดแบ็กจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงข้อมูลของฟีดแบ็กต้องเน้นเชิงพัฒนาเน้นที่พฤติกรรมของผู้เรียนให้ข้อมูลที่เป็นกลางอย่างไม่ลำเอียงและสุดท้ายฟีดแบ็กนั้นต้องมีเนื้อหาที่ให้เกียรติผู้เรียนด้วยครับสำหรับไทมิ่งหลักการสำคัญก็คือหากเป็นไปได้ควรให้ฟีดแบ็กทันทีหลังจากผู้เรียนตอบคำถามหรือทำงานสำเร็จสิ่งนี้เราเรียกว่า immediate feedbackและหากอาจารย์จำเป็นจะต้องให้ negative feedback หรือข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบควรให้กับผู้เรียนในลักษณะที่เป็นส่วนตัวแยกออกไปให้ต่างหากไม่ควรอยู่ต่อหน้าในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยหรือมีคนอื่นอยู่ด้วยควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการอธิบายเพิ่มเติมหลังจากได้รับ feedback จากอาจารย์และสุดท้ายควรเลือกช่วงเวลาที่ผู้เรียนสามารถรับ feedback จากอาจารย์ได้อย่างเต็มใจครับส่วนที่3คือการสอนในคลินิกซึ่งเป็นการสอนที่ใช้กันทั่วไปในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพครับหลักการสอนในคลินิกให้มีประสิทธิภาพมี4ประการครับประการแรกการจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพราะอะไรครับเพราะการสอนในคลินิกไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ผู้เรียนและอาจารย์แต่ยังมีผู้ป่วยสิ่งแวดล้อมวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยต่างๆที่เข้ามามีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนของเราประการที่2ครับระหว่างการสอนในคลินิกเราจำเป็นต้องคอยประเมินผู้เรียนเป็นระยะเพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนเราจำเป็นต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีทำให้ผู้เรียนของเรากล้าที่จะดิสคัสกับอาจารย์และทำให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและสุดท้ายอาจารย์จะต้องเตรียม learning resource หรือทรัพยากรการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของเราเพื่อที่จะสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการประเด็นที่3อาจารย์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนของเราได้ทำ reflection ตอบได้ว่าเขาทำสิ่งใดได้ดีทำสิ่งใดที่ยังไม่ดีตรงไหนที่เขาต้องปรับปรุงตัวเพิ่มเติมและเขาจะไปเพิ่มเติมหาความรู้อย่างไรและประเด็นที่4อาจารย์ต้องเป็นโรลโมเดลที่ดีของผู้เรียนครับเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากตัวเราได้เรียนรู้ความเป็นวิชาชีพความเป็นบุคลากรทางสายสุขภาพที่ดีจากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหลักการที่สำคัญที่สุดในการสอนคลินิกคือการให้ผู้เรียนของเราได้ทำ reflection ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าหลักการของ reflection เป็นอย่างไรหลักการและโมเดลของการทำ reflection มีหลากหลายมากครับแต่หลักการที่ง่ายและ simplify ที่สุด
ที่ผู้เรียนสามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วคือหลักการที่เรียกว่า what so what แล้วก็ now what what เป็นการอธิบายถึงเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปในขั้นตอนนี้จะเน้นการบรรยายการให้ข้อมูลลักษณะของประสบการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆโดยที่ผู้เรียนของเรายังไม่ต้องมีการวิเคราะห์หรืออภิปรายใดๆ so what เป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือประสบการณ์นั้นๆผู้เรียนจะต้องบอกได้ว่าผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรสิ่งใดที่ทำได้ดีสิ่งใดที่ยังทำได้ไม่ดีมีแนวคิดหรือหลักการตัดสินใจในการทำงานนั้นอย่างไรและสุดท้าย now what เป็นการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ระบุแนวทางการพัฒนาตนเองหรือว่าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นขึ้นอีกผู้เรียนจะตัดสินใจหรือปฏิบัติเช่นเดิมหรือไม่อย่างไรครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักการสำคัญของ reflection เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนถูกไหมครับดังนั้นในคลิปถัดไปเราจะมาเรียนรู้กันครับว่าหลักการเรียนรู้ที่เกิดในตัวผู้เรียนนั้นเป็นอย่างไรในหัวข้อ contemporary teaching and learning method